เพื่อนๆสุดห่วงจ๊ะนงพนีหยุดหายใจขณะหลับโทรมาร้องไห้สั่งห้ามตุยบันเทิงวันที่10กันยายน2567 17นาฬิกา32นาทีจ๊ะนงพนีเผยโมเมนต์สุดซึ้งเพื่อนรักสุดห่วงโทรร้องไห้สั่งห้ามตุยหลังรู้เกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับลั่นเพื่อนไม่ต้องมีเยอะมีน้อยแต่ร้อยกับเราก็พอทำเอาแฟนๆเป็นห่วงอย่างมากหลังจากทราบว่านักร้องสาวคนดังอย่างจ๊ะนงพนีมหาดไทยเกิดอาการภาวะหยุดหายใจขณะหลับงานนี้ทำเอาเพื่อนรักอย่างเอมวิทวัฒน์รัตนบุญบารมีทั้งแชทและโทรมาร้องไห้ด้วยความเป็นห่วงโดยในโซเชียลมีเดียของจ๊ะได้โพสต์ภาพแชทบทสนทนาระหว่างเอมที่ส่งมาถามไถ่อาการด้วยความเป็นห่วงพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นว่าเมื่อฉันเป็นภาวะหยุดหายใจในขณะหลับจะมีเพื่อนอยู่คนนึงที่ทั้งส่งไลน์และโทรมาร้องไห้ฉันว่าไงจ้าเอมดีขึ้นไหมทำไมต้องหยุดหายใจฉันมันเป็นปกติของคนเดี๋ยวใช้เครื่องก็ชินเอมมึงห้ามตายนะช่วงนี้กูไม่ว่างร้องไห้กูว่ากูร้องไห้กับมึงเยอะเกินไปล่ะฉันยังไม่ตายหรอกเดี๋ยวก็ชินปกติเอมมึงฟังกูนะมึงคือดีคนแรกในประเทศไทยที่ใส่เครื่องหายใจแล้วโดนฉันสาธุอยากโดนปอลอน้ำพริกย่าอร่อยมากบอกปู่กับย่าด้วยกูยังอยู่เพื่อนไม่ต้องมีเยอะหรอกมีน้อยแต่ร้อยกับเราก็พออย่างไรก็ดีหลังจากที่จะแชร์โพสต์ออกไปด้านเอมวิทวัฒน์ก็เข้ามาอมเมนต์ด้วยความเป็นห่วงว่านอนนะอยากให้นอนบ้างซึ่งจ๊ะก็ตอบกลับว่านอนอยู่เนี้ยในขณะที่ต้นหอมสกุลตลาบอกว่ากูซ้อมเพลงรอเสียบมึงเลยนะซึ่งจ๊ะตอบกลับไปว่าได้เครื่องมาละหมอบอกอยู่ต่ออีก 1,000 ปีไม่เพียงแค่นั้นจ๊ะยังได้อัปเดตอาการอีกว่าโรคนี้ไม่ได้น่ากลัวนะทุกคนเป็นปกติที่ทุกคนต้องหยุดหายใจบ้างเวลานอนคนปกติจะไม่เกิน5ครั้งต่อชั่วโมงแต่ของจ๊ะ 18.6 ครั้งต่อชั่วโมงเกิดจากการนอนกรนเป็นกรรมพันธุ์และโครงสร้างของหน้าค่ะขอบคุณทุกคนที่ห่วงนะตั้งแต่ใช้เครื่องชีวิตดีขึ้นนายกรัฐมนตรีอันวาโทยินดีแพทองทานย้ำส่งเสริมสันติสุขท่องเที่ยวพัฒนาชายแดนการเมืองวันที่10กันยายน2567 17นาฬิกา17นาทีนายกรัฐมนตรีมาเลเซียโทรศัพท์แสดงความยินดีกับนายกรัฐมนตรีแพทองทานรับตำแหน่งยืนยันความตั้งใจทำงานอย่างใกล้ชิดส่งเสริมสันติสุขและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศเมื่อเวลา 15.15 นาฬิกา 15 นาทีวันที่10กันยายน 2567ที่อาคารชินวัตร 3 นางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีรับโทรศัพท์แสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งจากนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียจากนั้นนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความว่าวันนี้ดิฉันได้รับโทรศัพท์แสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากท่านนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียดิฉันได้ขอบคุณท่านและรัฐบาลมาเลเซียสำหรับมิตรภาพที่ดีและยินดีที่ทั้งสองประเทศเป็นเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดรวมทั้งยืนยันความตั้งใจที่จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับท่านนายกรัฐมนตรีอันวาเพื่อสานต่อพลวัตและนโยบายที่ท่านนายกรัฐมนตรีอันวากับท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินได้ริเริ่มไว้และส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆโดยเฉพาะการขยายการค้าการลงทุนซึ่งมาเลเซียเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในอาเซียนและการท่องเที่ยวในปีที่ผ่านมาชาวมาเลเซียเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวไทยเป็นจำนวนมากที่สุดโดยท่านนายกรัฐมนตรีอันวาและดิฉันจะร่วมมือผลักดันโครงการ6ประเทศ1จุดหมายปลายทาง Six Countries
one destination เพื่อส่งสร้างการท่องเที่ยวในภูมิภาคด้วยทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องที่จะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมสันติสุขและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองฝ่ายและในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีอันวายังได้เชิญดิฉันยืนมาเลเซียอย่างเป็นทางการในโอกาสแรกด้วยสายสุนีรับเกินเป้าหลังคว้า3เหรียญทองวางแผนลุยต่อพาราลิมปิก2028กีฬาวันที่10กันยายน2567 22:57 น.แววสายสุนีชนะนักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบเจ้าของ3เหรียญทองประวัติศาสตร์ในมหกรรมกีฬาพาราลิมปิก2024ให้สัมภาษณ์เปิดใจหลังจากนำทัพนักกีฬาพาราลิมปิกไทยเดินทางกลับบ้านเกิดโดยนักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบเจ้าของฉายาราชินีวีลแชร์ฟันดาบสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการคว้ามาได้3เหรียญทองจากทั้ง3ประเภทการแข่งขันประกอบด้วยดาบเซเบอร์ดาบฟอยและดาบเอเป้เป็นคนแรกของโลกที่สามารถทำได้หลังจากเดินทางกลับถึงประเทศไทยแววสายสุนีได้ให้สัมภาษณ์ด้วยรอยยิ้มกับผลงานที่เธอทำได้ในครั้งนี้โดยกล่าวว่าผลงานก็ประสบความสำเร็จเกินเป้าหมายจริงๆไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะได้3เหรียญทองเลยค่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่สุดที่สุดของตัวเองเหมือนกันขอบคุณตัวเองขอบคุณร่างกายมากๆที่สามารถผ่านด่านแต่ละด่านมาทั้งการฝึกซ้อมทั้งอาการบาดเจ็บและอะไรหลายๆอย่างสุดท้ายเกินเป้าหมายก็ภูมิใจในตัวเองค่ะที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่แค่ตัวแววที่ประสบความสำเร็จทีมวีลแชร์ฟันดาบด้วยผู้ฝึกสอนโค้ชนันทาโค้ชสำเริงก็สำคัญที่สุดถ้าไม่มีโค้ชทั้งสองคนและทีมงานฟันดาบทั้งหมดคู่ซ้อมที่ร่วมด้วยช่วยกันถ้าไม่มีทุกคนรออยู่เบื้องหลังก็จะไม่มีวันนี้ของสายสุนีค่ะนอกจากนี้สายสุนียังได้กล่าวถึงแผนการหลังจากนี้ของตัวเองโดยยืนยันจะยังรับใช้ทีมชาติต่อไปและพาราลิมปิก2028จะเป็นการลงสนามรับใช้ชาติเป็นครั้งสุดท้ายในฐานะนักกีฬาแผนต่อไปวางไว้ว่าขอเล่นอีกสมัยหนึ่งตอนนี้ก็ยังไหวอยู่คิดว่าตัวเองน่าจะเล่นอีกสมัยหนึ่งไม่บอกนะคะว่าจะทำเท่าเดิมแต่จะทำให้ดีที่สุดค่ะก็อีกสมัยหนึ่งก็คงจะพักแล้วค่ะถึงเวลาแล้วเป้าหมายอีกครั้งอีก4ปีข้างหน้าก็จะดูแลร่างกายเหมือนเดิมฝึกซ้อมตามตารางหน้าที่ของตัวเองเหมือนเดิมอาจจะต้องดูแลมากขึ้นอาจจะมีอาหารเสริมเข้ามาด้วยมวลกระดูกที่ตอนนี้อายุ50แล้วอีก4ปีข้างหน้าก็54แล้วก็ถือว่าข้างในก็คงจะมีการเสื่อมก็คงปรับสภาพร่างกายในการซ้อมด้วยรวมถึงหลายๆด้านแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะไม่ทำให้ตัวเองบาดเจ็บและทำหน้าที่ต่อไปค่ะหลังจากนี้ขอพักสัก 2-3 เดือนก่อนลุยต่อเพื่อเป้าหมายในอีก4ปีข้างหน้าค่ะรวมถึงสายสุนียังได้พูดถึงอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญของเธอก็คือลูกสาวน้องฤทัยวัย9ขวบว่าเป็นแรงใจที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เธอประสบความสำเร็จในครั้งนี้กุญแจสำคัญของแววก็คือลูกสาวเพราะว่าอายุ9ขวบเขาจะเรียนรู้และเข้าใจและรู้สึกแล้วว่าสิ่งที่แม่มาตรงนี้แม่ทำเพื่อเขาทำเพื่อเขาจริงๆที่ผ่านมาจะทำเพื่อครอบครัวพ่อแม่น้องและก็ตัวเองแต่ตอนนี้แมตช์นี้ก็คือเขาเลยค่ะทำให้เขาภาคภูมิใจและเขาก็ทำให้เรามีกำลังใจสุดท้ายเราก็ทำสำเร็จได้ค่ะ